สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรดดีสันนะครับก็มาต่อนะกับไรเรนเจอร์นะวันนี้จะไปดูดันต่อไปนะ353นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องบอกว่าผมลืมอะไรสักอย่างนะนานมากแล้วมีคนเตือนผมแล้วนะครับก็คือชวนเพื่อนได้เพิ่มอีกนะครับมันรีเซ็ตใหม่แล้วนะครับก็เราก็เลยชวนได้นะครับเราชวนไป20นะครับเราก็จะได้รูบี้101นะครับอย่างเยอะนะครับส่วนในชวน30นะครับก็ผมไม่เอาก็ได้นะของวันนั้นว่าผมครบแล้วนะสำหรับ7ดาวนะครับตัวนั้นนะครับตัวดาวตกนะครับ7ดาวผมครบแล้วนะครับเอ้ได้รูบี้มาแล้วนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับรูบี้ก็ชวนไปนะครับอย่าว่ากันนะครับใครที่เป็นใครที่อยู่ในนี้นะครับในรายชื่อนี้นะครับขอบคุณมากนะครับได้ทั้งขนนกนะครับได้ทั้งรูบี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็วันหนึ่งจะชวนได้วัน20คนนะครับผมก็ชวนแค่20พอนะเพราะไอ้ตัวหนึ่งผมได้แล้วนะครับเอามาก็ไม่จะมาทำอะไรนะเอามาอัพคนอีกตัวอื่นมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็คุ้มอยู่นะเพราะเราได้มาฟรีนะแต่ก็เหอะแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมแล้ว90แล้วซูเปอร์มาสเตอร์นะครับตอนจนตอนนี้96แล้วนะครับยังไม่ได้เอาเลยนะครับช่วงนี้เลเวลขึ้นไวมากนะเพราะมีคูณนะครับโอเคนะครับว่าจะบอกอะไรต่อนะครับได้รูบี้มา101นับถือว่าเยอะมากนะเอาหรือยังต้องเอาอะไรนี้หรือเปล่านี่นะครับทั้งหมดเนี่ยเอาอะไรนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับก็ ไปด่านต่อไปนะครับเรากับเดี๋ยวขอให้หมดก่อนนะครับของผมเยอะนะยังไม่ได้เอาเลยนะนี่นะมีตีชนะด้วยนะครับเรานะก็ดีใจมากนะโอเคโอเคเอาขอให้หมดนะครับตึ้งตึ้งตึ้งมาเลย5ดาวซะแล้วนะครับ5ดาวสาธุ3ดาวไม่เป็นไรนะครับถ้าได้3ดาวถือเป็นปกตินะถ้าได้5ดาวนี่ก็ฟลุกนะครับพูดง่ายๆนะตอนนี้ผมครบแล้วมือตรงนี้ดีหรือเปล่าป้องกันเวทพลังชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาโล่ดีกว่านะครับเราตัวนี้แหละอีก2ตัวนะครับบราวพเนจรนะครับโอเคนะครับเราก็ไปด่านต่อไปกันนะครับกับไรเรนเจอร์นะครับก็ผมจะใช้สูตรนี้แหละนะครับสูตรตัวเดิมนี่แหละนะตัวน้อยนี่แหละนะครับน่าจะชนะได้ไม่ยากนะ353นะไปเลยนะครับทำไมผมถึงพูดไม่ค่อยวูบวับซะหน่อยนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับไม่อยากรบกวนคนอื่นเขานะครับเงียบๆเราโอเคนะครับกดให้หมดนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนมานะครับเราเตรียมฟรีดนะครับเราเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้ได้ที่แล้วผมใช้สูตรนี้แหละนะไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะใช้สูตรนี้แล้วแพ้นะครับไปเปลี่ยนสูตรครับแต่ไม่น่าแพ้นะดูแล้วมีโอกาสแพ้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างสบายมากนะครับงงเลยครับชนะไปแล้วนะครับหมดแต่กดนะไม่ได้ดูเลยว่าจะชนะแล้วนะครับตึ๊ดตึ๊ดสบายนะครับลูกแมงกะพรุนต่อไปขั้น2ก็ได้เป็นแม่แมงกะพรุนแน่เลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นพ่อแมงกะพรุนขำจริงๆนะครับเราก็ด่านนี้ก็ไม่ยากมากนะครับสมบัติ
ลูกแมงกะพรุนนะครับอันนี้ตัวนี้อะไรลืมแล้วนะครับเป็นไรนะครับเราได้ตัวอะไรใหม่มาเอ๊บอ๋อโอเคครับละได้เปิดก่อนนะครับเรากับกิจกรรมกัชชานะครับอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมเปิดเกือบทุกวันนะครับบางวันก็ลืมนะครับจะส่วนมากก็ได้ดาวเดียวนะครับถ้าได้2ดาว3ดาวนี่ถือว่าบุญ2ดาวยังธรรมดาแต่ได้แค่3ดาวนี่ถือว่าแบบซุปมากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปคิวเรตสักรอบนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะเพิ่ง5นาที6นาทีเองนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับ เอาตัวไหนดีตีแรงๆหน่อยว่าส่วนใหญ่ผมเอาของออกจากตัวพวกที่ตีไม่ค่อยแรงแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะว่าตัวไม่ใช่ตัวหลังผมจะเอาของออกมาแล้วนะเหลือตัวนี้แหละยังไม่ได้ยังไม่มีไฟนะตัวนี้แล้วกันตายแล้วนะก็ไปลุยกับด่านคิดไปคิวเรทซะหน่อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหามากคิวเรทของเราโอเคตัวนี้ผมตีได้อย่างน้อตีแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะตีแล้วนะเอล20แล้วเว้ยเรียบร้อยนะไปตีตัวอื่นนะครับ2ดาวตรงนี้แหละนะครับมีคนกำลังตีอยู่นะครับอย่างโชคโชนเลยนะครับในกิลนะครับมีคนตีอยู่นะครับโอเคผมไม่ต้องตีแล้วนะครับวันนี้นะครับเต้นเต้นโอ้ล้มเหลวไม่อยากจะเชื่อเลยล้มเร็วอะไรนะครับเราตีต่อไปนะครับโอ้โหมันเทพมากเลยตอนนี้มาดีมาดีเอาเลยนะครับเราได้ทีละโอ้โดนยิงพอดีแต่เดียวนะครับ 2% แล้วนะครับเราเจอแบบนี้มันเลยนะครับยิงไปเราดึงไปลูกเต้ลูกคอนโอ้ตายตายหมดตายหมดจะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแป๊บเดียวบุญแล้วนะครับได้มาถึงขนาดนี้นะครับถือว่าดีมากแล้วนะโอเคสุดท้ายเรียบร้อยนะครับจัดไป 7% 8% นะครับถือว่าเยอะนะครับตึ้งตึ้งตึ้งนะครับก็คนอื่นเนาะไว้ตอนอื่นนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฟันดอนะโอเคอ้าวหายไปไหนหมดละฟันดอฆ่าแล้วตัวนี้ไม่ฆ่าตีตัวนี้สักหน่อยทูทังกี้นะครับตัวนี้นะครับเขียนด้วยไรนะครับอย่าไปแย่งเขานะครับแกขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแบตจะหมดแล้ว